ครับเอาไอเดียแมคโครก่อนแมคโครเนี่ย เดิมทีผมก็มีความรู้สึกเหมือนพี่ว่าเอ๊ะเราจะเข้าไปซื้อทำไมแล้วทำไมผมต้องไปซื้อของแมคโครแล้วของแมคโครถ้ามันถูกผมก็ไปซื้อโลตัสไปซื้อคาฟูสมัยก่อนมันมีคาฟูใช่ไหมไปซื้อเซ็นทรัลไปซื้ออะไรได้อันนี้คือความคิดเดิมอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องมาถ้ายังจำได้ก็คือเรื่อง CPO ตอนแมคโครไปซื้อเราก็บอกว่าแพงซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่บอกว่าแพงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องใช้เงินเลยคือไอเดียมันสักเซสมากเพราะฉะนั้นเรื่อง CPO ที่เป็นความเสี่ยงตัดทิ้งแล้วก็ยังมีฐานการไล่รายย่อยเพราะคุณอย่าลืมว่าเวลาคุณซื้อของเนี่ยสมมติคุณไปซื้อมาม่า10กล่องกับซื้อมาม่า10,000กล่องอ่ะคุณคิดว่าคนขายมาม่าคุณให้ขายคน10,000กล่องใครถูกกว่าอันนี้ไอเดียแรกอันที่2แมคโครไม่ได้ขายเครดิตขายเงินสดอันที่3ผมเคยเล่าให้พวกเราฟังแล้วผมหลังๆผมเคยไปซื้อนมเยอะนะฮะไปลงหุ้นทำร้านไอติมกับเขาไปซื้อนมเยอะไปซื้อจากเมจิกแพงกว่าไปซื้อจากแมคโครซื้อนมเมจินะถามว่าเขาทำได้ไงเขาก็เลยไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยแมคโครก็คือเป็นเหมือนขายส่งให้พวกภัตตาคารโรงแรมใหญ่ๆเพราะออกใบกำกับภาษีได้แบบถูกต้องเวลาพี่ไปตลาดพี่ขอใบกำกับภาษีไม่ได้นะซื้อผักสดไม่ได้นะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ซื้อของพวกนี้เยอะๆไปซื้อแมคโครหมดและของบางอย่างที่ผมไม่เชื่อว่ามันน่าจะมีไม่มีในแมคโครมันกลับมีพี่ไปกินกุ้งแม่น้ำเผาที่เขาใหญ่เนี่ยพี่คิดว่าพี่จะซื้อกุ้งแม่น้ำเผาซื้อจากไหนเราก็ต้องคิดว่าซื้อจากอยุธยามันซื้อจากแมคโครที่ตีนเขาใหญ่มาย่างมีหมดกุ้งไอ้กุ้งแม่น้ำเนี่ยกิโลละ1,400มีหมดทุกอย่างมีหมดผลไม้แพงๆมีหมดผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่กำลังจะคิดว่าลักษณะหุ้นอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะที่ว่ายังไงคนก็ต้องไปซื้อและคนจะทำแข่งลำบากและไม่พอน้ำตาลมิตรผลทำดีนะอันนี้ตัวเลขสมมุตินะตาสมมุติทำดีใช่ไหมผมจ้างมิตรผลจะทำแบรนด์แอโร่แบรนด์ผมเองมิตรผลขายถุงละ40ผมขาย35แต่แบรนด์แอโร่นะผมใช้มาจิ้นน้อยเพราะที่ขายผมมีที่ขายเองมันก็เลยกลายเป็นทุกคนต้องซื้อหมดแล้วมีตัวเองมีแบรนด์สินค้าที่เป็นอุปโภคบริโภคของตัวเองหมดพี่ดูกราฟดูให้ดีนะฮะสิ่งที่เราพลาดก็คือว่าตอนขึ้นมาเนี่ยเราดูไม่ออกในเชิงทางเทคนิคแต่นี่คือก่อตัวพวกเราเห็นว่าเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับการก่อลักษณะอย่างนี้ใครนับเวฟเป็นเนี่ยจะมีอีกเวฟหนึ่งแปลว่านี่คือการขึ้นเวฟ3อีกเวฟหนึ่งคือเวฟ5จะต้องสูงกว่าตรงนี้ 50.7 ไอ้หุ้นอย่างเงี้ยน่าสนใจเพราะว่าโอกาสที่มันจะโดนทำลายเนี่ยไม่ง่ายคุณลองหลับตาสิโลตัสจะทำแข่งแมคโครได้ไหมไม่ง่ายนะอาจจะได้แต่ไม่ง่ายถูกไหมหรือหุ้นอะไรอ่ะหุ้นต้องมีหุ้นขนาดใหญ่อย่างแมคโครอ่ะเข้ามาเจาะในตลาดเมืองไทยอ่ะซึ่งมันก็ไม่ง่ายถูกไหมฮะมันพี่สังเกตง่ายๆเดิมตอนอีเกียเข้ามาเราคิดว่าพวก SB Furniture พวกอะไรมันจะเจ๊งมันก็ยังไม่เจ๊งนะแต่แน่นอนมันเหนื่อยเพราะอีเกียเข้ามาแต่ของแมคโครเนี่ยมันอยู่หมดแล้วตอนนี้มันเล่นตลาด 7-Eleven แล้วด้วยเป็นเจ้าของโอกาสที่จะเจาะพังเนี้ยไม่ง่ายหุ้นอย่างเงี้ยถ้าเราคิดสตอรี่ตั้งแต่แรกได้เนี่ยเราควรจะซื้อโดยไม่ต้องรอเทคนิคอลแต่ถ้าคิดสตอรี่ไม่ได้ตอนนี้เทคนิคอลมันควรจะขึ้นช้าถ้าเป็นผมซื้อตรงนี้ถ้ามันหลุดนะผมเสียเงินไม่เยอะเช่นในนี้ผมเขียนไปแล้วซื้อ38บวกลบหลุด36ผมขายขาดทุนประมาณ 6% เพราะหลุดคือมันหลุดก่อนสามเหลี่ยม แต่ถ้าขึ้นเนี่ยเวฟห้ามจะสูงกว่า50บาทและการขายของอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพี่ไปดูยอดแมคโครดูยอดงบการเงินแมคโครก็ได้ยอดมันไม่ตกลงไม่เหมือนขายบ้านนะถามว่าทำไมยอดมันไม่ตกลงก็คนจะต้องกินใช้อะเราจะต้องออกไปกินอาหารนอกบ้านฟู้ดคอร์ทก็ต้องซื้อจากเขาภัตตาคารแพงที่สุดก็ต้องซื้อจากเขาเมื่อก่อนใครทำร้านอาหารเนี่ยมันจะมีพวกขายส่งพวกสินค้าพรีเมียมจากต่างประเทศอินพุตมาเองตอนนี้ทุกคนไปซื้อจากแมคโครหมดพอซื้อจากแมคโครมันถูกกว่าอย่างเนื้อสเต็กอะเนื้อวากิวดีๆพี่ไปซื้อได้แมคโครมีนะกุ้งล็อบสเตอร์มีนะเออแปลกไหมเมื่อก่อนเราต้องไปหาอีกที่หนึ่งและที่สำคัญคือพวกนี้มีใบเสร็จมีแวตได้หมด
ราะฉะนั้นไอ้หุ้นอย่างเงี้ยน่าจับตาแล้วเวลามันมีสตอรี่เริ่มต้นเนี่ยคือคราวนี้ผมยอมรับผมมาเล่าช้าแต่ถ้ามีสตอรี่เริ่มต้นเนี่ยถ้าเราตามเงี้ยแล้วเรามาคุยกันมาแชร์กันพี่จะได้อะไรเยอะอีกอันหนึ่งที่วันนี้อยากคุยเซนทันเรารู้อยู่แล้วท่องเที่ยวเมืองไทยดีถูกไหมเรารู้อยู่แล้วแต่เราคิดไม่ออกเราก็มัวแต่ไปดูเอราวัณซึ่งเอราวัณมันมีอย่างอื่นด้วยพี่ดูเขาก่อตัวแล้วเบรกสิรอบแรก10บาทวิ่งมา40รอบ2เนี่ยมันวิ่งไป60สบายสบายถามว่าเหตุผลคืออะไรจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปีอ่ะและประเทศไทยเป็นประเทศที่ถนัดเรื่องการท่องเที่ยวอยู่แล้วเวลาพี่ไปต่างประเทศอ่ะถามจริงๆรีเซพชันหรือบอยหรืออะไรที่ต่างประเทศมันบริการดีเหมือนคนไทยไหมไม่มีทางถูกไหมฮะคนไทยพี่จะไปสปงสปากินอาหารเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นและการไดเวอร์ซิฟายเขามีคือสตอรี่มันได้ไงสตอรี่การท่องเที่ยวมันได้แต่พอเรามารู้สตอรี่การท่องเที่ยวมันได้เรารู้ตอน30 35 40แล้วไอ้ตอนเบรกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมลืมบอกไว้เนี่ยเบรก40อย่างเงี้ยต้องตามนะครับเพราะพี่อย่าลืมว่าต่อให้พี่ซื้อ40ตอนนี้นะพี่ซื้อราคาใกล้เคียงกับ 3-4 ปีที่ผ่านมาเพราะมันเริ่มแกว่งตัวตั้งแต่ปี2003 2013มันขึ้นแรงๆตั้งแต่2010และผมเชื่อว่าไอ้คนที่ซื้อตั้งแต่2010ตอนนั้นท่องเที่ยวยังไม่ดีมันรู้เทรนด์แล้วไงมันรู้เทรนด์ละเนี่ยหุ้นอย่างเงี้ยเป็นหุ้นที่จะต้องมีอย่างตอนนี้ถ้าพี่จะซื้อ44แล้วยอมคัทลอสได้ 10% นะต่ำกว่า40คัทหรือซื้อให้ใกล้ๆ40อย่างเงี้ยในสถานการณ์ panic sell สมมติตลาดเกิดเลือกลงไม่เลือกแกว่งตัว panic sell พี่ดูหุ้น2ตัวเนี้ยอย่าหลุดกรอบล่างเขาเข้าใจไอเดียนะฮะผมเชื่อว่ามันไม่คล้ายกันพี่ต้องไปเจาะให้ดีผมเชื่อว่าไม่คล้ายกันโดยเฉพาะในธุรกิจที่เขาไปกระจายความเสี่ยงผมเชื่อแต่เห็นไหมกราฟมันก็ขาขึ้นเหมือนกันมันขาขึ้นเหมือนกันคืออย่างเงี้ยคือเราเล่นตามกระแสไงจำเรื่องที่ผมบอกเล่นฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้ไหมฮะไอที่ผมยกตัวอย่างบ่อยๆคือ AJD ไม่ได้มีอะไรกับเขานะแต่ต้องการให้เห็นไอเดียต้องการให้เห็นไอเดียเฉยๆว่าอย่าเล่นฝั่งขวานี่คือฝั่งซ้ายเรามีความรู้สึกแพงแล้วมันยังแพงไปเรื่อยๆอย่างเมื่อกี้เซ็นทรัลเราเลือกฝั่งซ้ายแพงกว่าคนอื่นนะแต่มันยังฝั่งซ้ายนะครับเห็นไหมฮะ AJD ตอนฝั่งซ้ายคุณคิดว่าบาทหนึ่งฝั่งซ้ายมันแพงแต่ฝั่งขวาเห็นไหมผมพูดก่อนที่มันจะลงเที่ยวนี้อีกมันขึ้นก็ขึ้นได้นิดเดียวอะฝั่งซ้ายตอนนั้นสตอรี่ไม่มีอะไรเลยนะฝั่งขวาเนี่ยมีอะไรอาลีบาบาใช่ไหมยังขึ้นไม่ไหวเลยคุณอย่าไปเล่นหุ้นฝั่งขวายังไงมันก็ไม่ไหวเข้าใจใช่ไหมฮะเหมือนตอนเนี้ยเราดูเซ็นทรัลเพียงแต่การเล่นหุ้นฝั่งขวาเนี่ยตอนเขาจบจากฝั่งขวาเนี่ยต้องหนีให้ทันนะนี่นะดูเซ็นทรัลพอดีหุ้นมันตัวใหญ่ก็เลยต้องใจบิ๊กเนี่ยคือฝั่งซ้ายนี่คือฝั่งซ้ายแมคโครหรือแม้แต่มิ้นท์เมื่อกี้คือฝั่งซ้ายเนี่ยคือฝั่งซ้ายอย่าเล่นหุ้นฝั่งขวายกเว้นเราเล่นเก็งกำไรวันต่อวันเล่นเป็นรอบเล่นสั้นๆอย่าเล่นหุ้นฝั่งขวาถ้าใครเล่นหุ้นเพราะมันถูกเนี่ยเล่นหุ้นฝั่งขวาได้แต่เล่นวันสองวันแล้วขายเลยอย่างเงี้ยเล่นได้เข้าใจนะฮะเนี่ยถ้าเป็นผมนะก็ถ้าใช้เทคนิคดูเนี่ยง่ายสุดผมยกตัวอย่างเช่นแมคโครสมมตินะฮะผมรีให้ดูตอนนี้จุดต่ำสุดมันยกสูงขึ้นมันฝั่งชัดๆสมมติมันไล่ขึ้นไป57สมมตินะฮะหรือมันไม่ไล่จากตรงนี้มันลงเลยมันหลุด35เอาแบบคร่าวๆนะอันนี้มันก็จบแล้วใช้เทคนิคดูเลยแล้วเดี๋ยวสตอรี่มันจะตามเข้ามาแต่อย่างนี้คือหุ้นฝั่งซ้ายแต่กำลังบอกว่าเวลาเลือกหุ้นเวลาฟอลโล่หุ้นให้เล่นฝั่งซ้ายอย่าเล่นฝั่งขวาเล่นฟิวเจอร์เหมือนกันใครที่ชอบซื้อลองหุ้นลองเซ็ต50อะไรเงี้ยอย่างตอนนี้หุ้นตกมาก็พยายามจะบอกมาว่าต้องลองเท่าไหร่ต้องลองเท่าไหร่คือต้องพยายามหาทางซื้อไม่ใช่นะฮะเล่นฟิวเจอร์ต้องเล่น follow trend หุ้นขึ้นอยู่ให้ลองหุ้นลงอยู่ให้ช็อตไม่ได้เล่นเหมือนหุ้นที่บอกว่าเราคาดว่ามันต่ำสุดแล้วเราไปซื้อมันคาดว่าสูงสุดไปขายไม่เหมือนกันนะ
เล่น derivative ต้องเล่น follow นะฮะอย่าไปเล่น forecast นะฮะเล่น forecast เจ๊งนะเพราะไม่มีใคร forecast ถูกทุกรอบถ้าเล่น forecast จะต้องคุม margin ตัวเองให้ดีมันมี10เล่นได้100ก็ต้องซื้อทีละ20 20 20อันนั้นทำได้อาจารย์แล้วตัวเซตที่มันจะกลายเป็นฝั่งขวาถ้าเกิดมันอยู่ที่1,200ใช่คือเซตเนี่ยเซตตอนนี้ภาพใหญ่เรายังถือว่ามันอยู่ฝั่งซ้ายอยู่นี่เห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดแถวนี้มันยืนไม่อยู่มันจะกลายเป็นฝั่งขวาที่บอกว่าลงไป800ไงคือพยายามเล่นหุ้นฝั่งซ้ายยกเว้นเล่นเก่งกำไรแต่มันจะสวนความรู้สึกไงเพราะเรามีความรู้สึกมันแพงผมพูดก็พูดเถอะแมคโครไม่มีใครซื้อหรอกเอาตรงๆเลยนะเออถูกไหมที่อาจารย์บอกเลยที่แล้วอาจารย์ณวันนี้ผมมีเก็บเล็กน้อยก็ไม่รู้ไอ้เรื่องวอลุ่มอีกเรื่องนึงเขาใจแต่หมายถึงแต่หมายถึงว่าความรู้สึกเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยเห็นมัน20บาท25อันนี้คือความรู้สึกโอเคไหมโอเคนี่คือเล่นหุ้นฝั่งซ้าย AOT เนี่ยมันซ้ายเกินแล้วพี่ในความคิดผมนะเนี่ยมันแต่มันยังฝั่งซ้ายอยู่นะแต่มันซ้ายเกินแล้วมันซ้ายเยอะผมฟันธงเลยนะจุดจบ AOT จะต้องเพิ่มทุนและทำเฟส2เพราะนักท่องเที่ยวต้องเพิ่มขึ้นอีกพี่คิดง่ายๆนะทุกวันนี้นะเรามีกีฬาสีท่องเที่ยวก็ไม่ลดลงค่าเงินแพงขึ้น 10% นักท่องเที่ยวก็ไม่ลดลงระบบขนส่งบ้านเราห่วยแตกมีแท็กซี่โกงมิเตอร์มีอะไรก็ไม่ลดลงถูกไหมและทุกคนก็จะไปที่ซ้ำๆหมดอย่างผมมีเพื่อนอิตาลีมาเนี่ยพี่ว่ามันอยากไปอะไรมากที่สุดในกรุงเทพอะไรนะไม่ใช่เลยวัดโพพวกอย่างเงี้ยวัดโพไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องกลางคืนวัดโพอย่างเงี้ยมันเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ไปทุกคนอยากมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าต่อให้สถานการณ์เป็นอย่างไรเนี่ยเชียงใหม่มีข่าวเรื่องนักเที่ยวจีนโดนทำร้ายอ่ะผมเป็นคนจีนลดเลยและยิ่งต่อไปการเดินทางยิ่งสะดวกมีสายการบินตรงมันไม่มีทางลดยกเว้นไทยไปมีเรื่องกับใครโดนขอวินาศกรรมนะอันนี้เชนเลยนะซึ่งสไตล์คนไทยเนี่ยไม่มีทางหรอกใช่ไหมเต็มที่ก็มีเรื่องกันเองอ่ะขัดขากันเองใช่ไหมทำไมบอกเฟส2เพิ่มทุนแล้ว EBT เพิ่มทุนราคาลงอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าถึงเงินสดเยอะมากเงินสดยังไงก็ไม่พอไม่มีทางพอนะครับCPO CPO แมคโครมันถืออะฮะถ้ากราฟมันใกล้เคียงถ้าเราซื้อ CPO ได้ CPO ผมไม่ให้ซื้อเพราะว่าก็ไม่ซื้อก็แล้วกันนะมันแพงไงมันแพงราคาหุ้นมันแพงใช่ไหมราคาหุ้นมันแพงไปแล้วฝั่งซ้ายเหมือนกันแต่ราคาหุ้นมันแพงเหมือน AOT ฝั่งซ้ายมันแพงนะครับมันกำลังจะเป็นฝั่งขวาไปเนี่ยดูจากกราฟมันกำลังจะเป็นฝั่งขวาแต่แมคโครมันยังไม่เป็นฝั่งขวาอ่ะมีคำถามไหมครับ IRPC ได้ครับ IRPC เนี่ยดูตามเซตเลยฮะถ้าเซตไม่หลุดเนี่ยแถวนี้จะเป็นแนวรับและน่าซื้อนะครับ IRPC น่าเติมได้ถ้าเซ็นไม่หลุด PAE นะครับตอนนี้รอธุรกิจใหม่อย่างเดียวแถวนี้เก็งกำไรได้นะฮะเพราะแถวนี้เนี่ยในมุมผมนะนี่เก็งกำไรเลยนะแต่ถ้ามีอยู่แล้วอย่าไปเก็งนะตอนนี้ขาดทุนสะสมและถ้าไม่ทำอะไรจะโดนดีลีทในความคิดผมนะถ้าผมเป็นเจ้าของหุ้นผมไม่รู้มันมีเจ้าของหุ้นหรือเปล่านะหุ้นตัวนี้เพราะเท่าที่รู้คือไม่มีคือแต่ละคนสัดส่วนมันไม่ได้เยอะจนถึงขนาดเป็นเจ้าของเนี่ยผมต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้มันอยู่ได้เพราะฉะนั้นแถวนี้มันน่าจะเก่งกำไรได้พอมีข่าวดูนั้นมาขายเลยอะไรนะฮะท็อปเหมือนกับ IRPC ครับแถวนี้ถ้าเซ็ตไม่หลุดซื้อได้ครับคล้ายๆกันเลย IRPC กับท็อปเนี่ย
จริงๆ work point ดีนะแต่หลังตอนหลังเนี่ยมาเจอข่าวลือเรื่องนั้นไม่รู้ข่าวลือหรือข่าวจริงนะมันเลยสะดุดจริงๆในหมู่ทีวีดิจิตอลเนี่ยผมมองไว้แค่2อันนะ work point กับ RS แต่ work point น่าจะดีกว่าแต่พอดีมาเจอข่าวล่าสุดนี่ผมไม่มั่นใจผมว่าทุกคนรู้หมดอยู่แล้วผมเรื่องนั้นผมไม่มั่นใจเลยทัสโก้ดีครับแต่ราคานี่ผมว่าแพงไปทัสโก้ผมว่าแพงไปแล้วมันอยู่ในเริ่มอยู่ในช่วงปลายๆแล้วครับผมว่าไอ้นี่ดีกว่าเซนทันดีกว่าผมว่าเซนทันดีกว่าคือธุรกิจพวกการท่องเที่ยวเนี่ยโดยภาพรวมผมว่าดีนะมันไม่เหมือนนี่นะท่องเที่ยวไทยกับยานยนต์ไม่เหมือนกันนะมีคนบอกว่ายานยนต์จะดีเป็น Detroit of Asia ไม่ใช่นะคนละประเด็นนะครับคนละประเด็นแต่ท่องเที่ยวไทยเนี่ยมันฝังอยู่การบริการมันฝังอยู่ในสายเลือกคนไทยไม่เหมือนกันนะแล้วก็วิวภูมิประเทศในเมืองไทยเนี่ยมันสวยจริงๆเพียงแต่ว่าขาดการสนับสนุนจากภาครัฐมานานอย่างยกตัวอย่างอย่างทะเลอ่ะพี่คิดว่าชายหาดที่ไหนสวยกว่าชายหาดบ้านเราพี่ไปยุโรปพี่อาจจะบอกว่าเฮ้ยชายหาดสวยพี่อยู่ไกลๆไงพี่ไม่ได้ลงเล่นน้ำไงใช่ไหมหรือวิวบางทีเราเห็นภูเขาที่มันมีหิมะมันสวยเพราะบ้านเราไม่มีหิมะมันแปลกตาไงแต่ถ้าดูความสวยจริงๆให้คนที่อยู่ประเทศกลางมาดูบ้านเราสวยนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่นั่นได้ไงเปลี่ยนได้แล้วก็เขาเรียกนิสัยของคนไทยเป็นนิสัยที่เทคแคร์ทั้งคุยกันไม่รู้เรื่องนะแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนนะเด็กรุ่นใหม่คุยภาษาอังกฤษภาษาจีนได้หมดนะคือเด็กเดี๋ยวนี้เด็กอายุตั้งแต่20ลงไปเนี่ยคุยภาษาอังกฤษภาษาจีนเป็นเรื่องธรรมดาละแต่สมัยรุ่นผมหรือรุ่นผมขึ้นไปใครคุยภาษาอังกฤษได้นี่ถือว่าแม่งเก่งนะถูกไหมใครอ่านหนังสืออ่านคุยภาษาอังกฤษได้ถือว่าเก่งสมัยรุ่นผมขึ้นไปนะครับแล้วเราฝรั่งมาคุยไม่รู้เรื่องหรอกแม่งหัวเราะแต่เทคแคร์เขาได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องอย่างเงี้ยผมว่าการท่องเที่ยวยังไงมันก็ดีอ่ะคือถ้าถามผมแถวนี้ผมไม่เอาอ่ะแถวนี้คือหุ้นใหม่ๆเนี่ยที่กราฟเป็นอย่างเงี้ยผมมองว่ามันใกล้ละมีตัวอื่นอีกไหมครับอย่าลืมนะฮะธันวาเราไม่ได้พบกันนะฮะเราพบกันมกราเลยนะฮะเราพบกันมกราเลยไม่ได้นะฮะไม่ได้ราคานี้ผมว่าน่าเก่งกำไรนะฮะน่าเก่งกำไรแต่ถ้าเกิดกราฟอย่างนี้นะพี่บุญจันทร์มีข่าวอะไรไหมผมว่ากราฟอย่างนี้เนี่ยอาจจะมีข่าวขายกราฟอย่างเงี้ยเผื่อใครเล่นที่นี่ขายขึ้นไปถึงกระชากขึ้นเนี่ยไม่นี่ไม่ได้เฉยๆไม่ได้ asset public ไงนี่ดูจากกราฟนะไม่ได้มีอินไซต์อะไรนะคือธุรกิจลักษณะอย่างนี้เนี่ยอนาคตเนี่ยใครใหญ่คนนั้นอยู่ใหญ่ก็ซื้อเล็กก็ขายแค่นั้นเองเหมือน property ก็เป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้พี่ถามเลยนะดีแต่แพงไงดีแต่แพงตัวไหนนะฮะ CH เนี่ยดีแต่แพงโรงพยาบาลก็เป็นอีกอันหนึ่งที่บ้านเรานี่ทัศนศาสตร์ดีมากนะฮะแล้วผมว่าสู้ได้ทั่วโลกซ้ายครับถ้ามีอยู่ถือแต่ราคาแถวนี้ผมว่ามันเต็มอิ่มไงถ้าหลุดถ้าภาพนี้นะหลุดแถว2 บาท 2.20 บาทเป็นผมถอยถ้าสั้นกว่านั้น2.20 บาทก็ช่วยไม่ได้ถ้าเอาแคบวันนี้ต้องกดระดับนาทีถ้าเทรดดิ้งเนี่ยก็จะเหลือ2.30 บาทอันนี้ใกล้สุดแล้วฮะเหมือนกันฮะผมว่าแถวนี้ผมไม่เอาสักตัวฮะคือมันเป็นเรื่องดีที่ทุกคนรู้อยู่แล้วMK มั่นคงนะไม่ใช่ MK สุกี้เนี่ยมันก็คือ property แบบคือมันก็ดีนะพี่สุภาลัยก็ดีแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้ดีมากไง property ช่วงนี้เนี่ย
ถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่มีใครสนใจซื้ออ่าดีฮะแต่ราคาแถวนี้ไม่เอาฮะถ้าเป็นผมเนี่ยกับโรงพยาบาลผมทยอยขายเนี่ยหุ้นดีนะแต่เป็นผมทยอยขายคือมันดีนานเกินไปแล้วอะถูกไหมอ่ะหุ้นมันมีไซเคิลนะมันไม่มีอะไรที่ดีตลอดเวลานะมันมีเป็นไซเคิลนะดีมันดียังไงแต่มันดีไม่ตลอดเวลาหรอกโอเคผมสรุปนะครับก็ระยะสั้นเนี่ยเอาภาพใหญ่ก่อนนะครับตลาดไม่ควรลงต่ำกว่านี้นะครับต่ำกว่านี้เนี่ยในเชิงทางเทคนิคพวกเราเห็นแล้วมันจะหลุดแนวรับและพอหลุดแนวรับเนี่ยมันอาจจะมีข่าวอย่างอื่นมาเพราะฉะนั้นตลาดไม่ควรต่ำกว่านี้ตัวเลขของเซตก็คือ1350-1360อันนี้พูดถึงเฉพาะระยะสั้นนะครับและหุ้นตัวใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ในแนวรับหมดส่วนภาพใหญ่ที่จะไป800หรือ 2,200 ผมเชื่อว่าจะตัดสินภายในไตรมาส1สิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือถือหุ้นตัวเดิมก่อนสมมุติเรามีครึ่งพอร์ตถ้าอาทิตย์หน้าไม่ไหวยอมแต่ถ้าอาทิตย์หน้าไหวถือไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดปิดสิ้นปีน่าจะเห็น 1,400 หรือ 1,400 ต้นๆนะครับและวอลุ่มช่วงนี้น่าจะน้อยยกเว้นมีข่าวที่ไม่คาดฝันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับชัดเจนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วเจอกันปีใหม่ฮะหน้า IDD มันหลุดเลยเหรอครับก็หลุดเลยเซตหลุดก็ต้องขายเลยครับต้องขายเลยครับครับอาจารย์ครับแต่ตามที่อ่านในหนังสือพวกเทคนิคเขาบอกถ้าหุ้นลงวอลุ่มน้อยแปลว่าดีไม่จริงฮะไม่เกี่ยวครับครับครับชัดเจนนะครับแล้วก็เจอกันมกรานะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ